กับสวัสดีชาวสกัดทุกคนเลยนะก็อยู่ผมเป็นแรกครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินเจ้าตัวของกีฬาครับก่อนอื่นก็มาอัปเดตกิจกรรมกันก่อนนะวงแหวนเวทฝุ่นนะสะสมซากุระนะครับเพื่อแลกรางวัลในร้านค้านะกดไปดูกันรัดเปลี่ยนไปยิมญี่ปุ่นเผื่อใครสนใจนะนะครับสกินใหม่เผื่อใครอยากได้นะนี่เดี๋ยวผมกดไว้ให้ดูนี่นี่สกินนี้ Butterfly นะสกินใหม่ส่วนผมขอผ่านละกันสุ่ม400คูปองไม่ออกก็ไม่สุ่มแหละครับจริงๆไอ้ซีรีส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อกอิน10วันนะเพื่อเอาสกินกีฬาครับฮิปฮอปสกินฮิปฮอปนะน้องโอ้ฟังบรายเต้นยับนะเต้นยับไม่นะรับแล้วเราก็ต้องเอาไปแลกกันนะน้องๆนี่นะครับของวันที่10เนี่ยเราจะได้2ชิ้นนะอย่าเพิ่งตกใจกันนะเห็นในกลุ่มเขาตกใจกันนะครับนี่นะก็อย่าลืมมาแลกกันนะครับแรกกีฬาไปเลยน้องก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยกว่าแล้วก็ดูรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่เจ้าซ่อนนะข้าหาไม่น่าเชื่อนะว่าเซเนตอะไรนะเซเนตเทียเป็นน้องสาวของเคนเนาะแต่คีล่าผมโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเนี้ยกลิ่นอายของแม่จังเลยคิดถึงกลิ่นอายของแม่จังเลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีตอนนี้ก็ชิวครับเพราะตอนนี้มีเคนโลมนะเราก็เลยไม่ต้องไอ้นี่มาออกแรงเยอะเท่าไหร่กำลังไปของอัลลอยส์ been defeated เอ้าไม่ต้องตกใจก็ค่อนข้างที่จะดูสบายตานะส่วนตัวคิดว่านะสวยพอเล่นเล่นบนนะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปตอนนี้เคนเล่นดีนะเขาเวทให้เราต้นเกมแบบหญิงก็แต่ใจอย่างว่าแหละนะนางถูกแก้กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กผู้ชุบเลี้ยงดูโรลิออนไอ้งอกโรลิออนเราแรงมากนะครับจริงจังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เจ้าซ่อนนะค่ะไม่ต้องตกใจอย่าคิดจะไปไหน Your team has destroyed a tower ultimate.กำลังไปหานะกำลังไปหานะคิดว่ามันจะไม่นี่ซะแหละถ้า2เรามันหลบดาเมจได้เลยนะเผื่อใครไม่รู้นะไม่ต้องระวังคุ้มไม้ด้วย
ซ่อนนะทันไหมนะทันอยู่จังหวะนรกมากเมื่อกี้มันมีเวทแวมไพร์ในตัวถ้าผมจะไม่ผิดจังหวะตกหน้าโลกเป็นอย่างนี้ปะเสี้ยววินาทีที่ได้พบเจออันไหนตัวจริงกันนะแกคิดจะไปไหนแกคิดจะไปไหนใช่ไหมอยู่ไซส์ว่ะเป็นการเช็คพุ่งที่สาระยำมากน้องๆเช็คเลยกำลังไปหานะกำลังไปหานะอันไหนตัวจริงกันนะผมพยายามช่วยเขาสุดๆแล้วนะมันได้ขนาดจริงตัวเราตีป้อมแรงนะครับอย่างใครไม่รู้กาลีผมพอมากต้องเอาดาร์กนะเดี๋ยวบอกเพื่อนเอาดาร์กคุ้มกว่าสแต็กผมจะครบแล้ว19แล้วถูกส่งออกไปแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นล่ะลูกเกมนำก็อย่างนี้ครับทุกคนมันก็จะชิวๆหน่อยๆปล่อยล่างครับมันจะมีอีกวิธีนึงในการเล่นก็คือปล่อยล่างแล้วไปคุมมังกรนะคุมฮูลี่ดราก้อนใช่ผมเงินขาดนิดเดียวหน้าตีคลิปเล็กสักตัวก่อนจะได้คิดถึงจังหวะเล็กซ่อนข้าหา Holy Dragon has been defeated เมื่อยุ่งระหว่างข้ากับเซฟิร่านั้นหรือข้าฆ่าทิ้งไปหมดแล้วเลยเจาะเล็กก่อนสปุกกี้มาร์กปิ๊บ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 ไงแรงปะความตายรอพวกแกอยู่ความตายรอพวกแกอยู่พยายามเล่นนะผมรู้สึกว่าหลังจากเขาปรับดาบฟ้าใหม่ที่มันตี2ดาเมจใส่คีปได้ก็คือแบบแทบจะโกงคีร่านี่แบบฟาร์มชิวผมปิงด้วยนะวันนี้ไม่ต้องให้ซับกับอยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะตายเฟอร์เรนโดนคัดเฟอร์เรนเราโดนคัดนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อก็ได้นะปวดนิ้วปวดนิ้วเคสผมรุดนะสิอาจจะมีเสียงนิดนึงอันไหนตัวจริงกันนะแกคิดจะไปไหนแกคิดจะไปไหนไปบ้านนอกสวยเดี๋ยวเราได้ดาบคีก็จะแรงขึ้นนะในส่วนของคีล่าสามารถตีติดคีได้นะใครไม่รู้นะแต่คนที่เล่นช่วงซีซั่นนู้นก็น่าจะรู้กันแล้วมั้งตัวมันตีผีได้
กำลังไปหานะขึ้นบ้านไม่ได้ก็ต้องเอาดาร์กนะครับดาร์กสเลเยอร์ยังไม่เกิดเวล2เวล2มีปีกเวล1งูดินรวบตัวทันอยู่แหละเอาคนเดียวได้หรอมั้งกด2ก่อนเอ๊ะกด1กด2ตอนนี้เราดีตรงที่ว่าเรามีในส่วนของเคนนะทำให้แครี่ฝ่ายตรงข้ามเดินยากซับดาเมจก็มีประโยชน์นะเผื่อใครไม่รู้นะกำลังไปหาหกวิเกิดระวังเอาไปเซาดราก้อนให้ทีอยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดเรียกดาวเซเลเยอร์ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองแอบเนียนๆตีดูแล้วกันกาลีมันขนาดนั้นตายความตายรอพวกแกผมโคตรตีปกติได้นะตัวมันหาตัวมันหาจริงทุกคนดูมันตีป้อมดูมันตีป้อมแรงวะแรงนะทำมันเล่นโอ้โหอะไรมันขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นอะไรนะครับเจ้าโซนนะเด็กข้าหาลืมว่าฝั่งเรามีเมจจะเก็บอย่างเดียวเลยผมเนี่ยบูตีแรงมากครับตอนนี้ติดอีรัวอีน่าจะประมาณ414ใน10ป่ะโอกาส4ใน10ก็เยอะนะส่วนตัวคิดว่าโอกาสตีติดจีดิสแท็บหรอกล้ามากนะกล้ามากเลยนะผมไม่เห็นคีล่าเขาว่าคีล่าเขาไปไหนเขาไม่เล่นแล้วเหรอโอ้โหแวนอย่างแรงตัดใจตัวมันขี้โมมากทุกคนเราออกกลางไม่ได้เหรอเอาจริงสวยโลมเราเก็บให้แล้วนะครับเมื่อกี้อยากรู้จังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากLegendary คลิปเข้าเขาไม่กันบ้านแรงวะทุกคนว่าแรงอยู่นะ Dead Wrong Dark Slayer Dark Slayer ยังไม่เกิดถอยมาถอยเรามีบูเราก็เล่นได้นะครับเราไม่ต้องไอ้นี่มากเพื่อนเราตายทุกคนถ้าเฟรนมาเราเอาเฟรนก่อนนะครับปล่อยกลางจริงๆเรารอเพื่อนเกิดก่อนก็ได้นะแล้วค่อยปล่อยนะมันจะดีกว่านะไม่ต้องตกใจรอบนี้เราเอาเลสละไม่ไหวกำลังไปหานะอยากฆ่าเราเรียวไม่ใช่หรอกไม่ตายเด็ดไม่ตายเ
เฟรนผมเอาสุดเฟรนผมเล่นในป้อมเขายังเคลียร์ได้อีกโอ้พระเจ้าผมต้องเดินผมต้องแอบเดินมายิงกันเลยเดินกดท่า2ยิงป้อมได้จะได้อยู่เดี๋ยวลองดูป่าตรงข้ามตาย ทุกคนไหนวะแวนการ์ดยิงเกมสวยผมไปไม่ทันเอาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเลดเกมดาเมจตัวเองเยอะคิดดูทุกคนนี่ทุกเกมมันต้องมีสักเลดสักบัฟนึงเอามาใช้กันก่อนเลดก็ได้กำลังไปหาสวยหลายรอบแล้วเฟรนนะลูกมาถึงเฟรนเขาเฟรนเราเล่นดีเกือบตายผมจบเกมเป็นที่สวยงามนะสำหรับตอนนี้นะก็ตอนนี้เล่นชิวๆเพราะว่าตัวละครเรามีตัวละครโซนที่แบบโคตรจะคีโมในแพทนี้อย่างเช่นเคนเป็นต้นนะตอนนี้เคนซัพพอร์ตนะก็เลยเราก็จะเลยเดินง่ายหน่อยไม่ต้องกังวลเรื่องคอมโบอลิสเดินคู่กับคีล่าฝั่งตรงข้ามนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยก็ขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่กาลีด้วยนะครับเขาก็เล่นค่อนข้างดีนะจบเกมเป็นที่สวยงามสำหรับตานี้นะครับกิจกรรมในส่วนของวันที่30ก็อย่าลืมมากดรับนะเพราะวันนี้ก็ยังไม่ถึงวันที่30นะอีกหลายวันอยู่นี่นะครับรับเอฟเฟคฟรีนะครับในส่วนของเนื้อหาเพลงนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะมีภารกิจให้ทำอยู่ในส่วนแอร์ล่าส่วนอะไรเนี่ยล่าส่วนรถสกินก็อย่าลืมไปทำกันนะสกินนี้รีวิวแล้วนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะนี่ของขวัญเธอชอบมันไหมก็ในส่วนสกินที่มีชื่อว่าฮิปฮอปนะก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาล็อกอินนะผมว่าทุกคนก็น่าสนใจแหละถ้าใครเล่น RB ก็น่าจะได้ล็อกอินทุกคนแหละครับครบ10วันก็แลกได้นะอย่าตกใจว่าเผื่อไปกดแลกแล้วเราจะแลกของเจ้าตัวของสกินคีล่าไม่ได้นะครับพอวันที่10มันจะได้2ชิ้นนะอย่าทิกเกล็ดนะส่วนผมก็เมนคีล่านะครับก็เมนคีล่าแต่โลไม่ตันก็งงเหมือนกันนะสกินครบแต่ค่อนข้างสวยนะน้องน่ารักมากนะนี่พลังน่ารักก็จากไปดูรูปอาร์ตเวิร์คของเรานะก็อย่าลืมเรื่องคอลแลบด้วยก่อนจากกันไปคอลแลบเรื่องฮันเตอร์นะครับเผื่อใครสนใจก็อย่าลืมเก็บคูปองไว้ใช่ของผมก็น่าจะเสีย2อย่างคือในส่วนของวอลเลย์พาร์แล้วก็สกินฮันเตอร์นะน่าจะเจ็บอยู่ก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กด Subscribe จับเป็นกำลังใจให้กับน้องคิดแม่ครับส่วนจะเป็นคลิปใดแต่วันนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจับไปดูรูปอาร์ตเวิร์คของนางนะ